วัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยครับและท่านสมาชิก TNSC YouTube และ TNSC Fanpage ทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสรุปสถานการณ์การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับอยู่กับผมพัทรพลหงวัฒน์นะครับค่ะดิฉันจันทนีอยู่เย็นค่ะครับเราอยู่ในสัปดาห์ที่50แล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ2ประเด็นหลักเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตัวสรุปตัวดัชนีเซี่ยงไฮ้คอนเทนไนซ์เฟดอินเด็กซ์นะครับผมแล้วก็ประกาศต่างๆของสายเรือนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวสรุปสถานการณ์ค่าระวังเลยแล้วกันครับค่ะสำหรับดัชนี SCFI สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดัชนีรวมนะคะอยู่ที่ 2,311.71 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 182.45 จุดครับค่ะโดยที่เส้นทางแรกนะคะเส้นทางยุโรปปรับเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเลย574เหรียญสหรัฐต่อ TEU นะคะมาอยู่ที่ 2,948 เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะแล้วก็ถัดไปที่เมดิเตอร์เรเนียนนะคะปรับเพิ่มขึ้นเยอะเยอะกว่ายุโรปด้วยเยอะขึ้นมา690เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะมาอยู่ที่ 3,073 เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะครับส่วนเส้นทางอเมริกาครับโอ้ US West Coast ขึ้นมา1เหรียญสหรัฐต่อ FEU ค่ะอยู่ที่ 3,948 เหรียญสหรัฐต่อ FEU ค่ะส่วนฝั่ง East Coast นะคะขึ้นมา104เหรียญสหรัฐต่อ FEU มาอยู่ที่ 4,804 เหรียญสหรัฐต่อ FEU ค่ะครับงั้นเราไปต่อที่ดูไบแล้วกันนะครับค่ะเส้นทางดูไบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย20เหรียญสหรัฐต่อ TEU นะคะมาอยู่ที่ 1,422 เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะครับแล้วก็ออสเตรเลียส่วนออสเตรเลียลดลงแล้วค่ะลดลงมา59เหรียญสหรัฐต่อ TEU นะคะมาอยู่ที่ 2,431 เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะไปต่อที่ตัวลากอสครับผมตัวแอฟริกาหนักหน่อยเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ412เหรียญสหรัฐต่อ TEU นะคะมาอยู่ที่ 5,001 เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะครับส่วนเดอร์เบิร์นนะคะเดอร์เบิร์นเพิ่มขึ้นมา293เหรียญสหรัฐต่อ TEU มาอยู่ที่ 2,289 เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะครับแล้วก็ซานโตสส่วนซานโตสขึ้นมา651เหรียญสหรัฐต่อ TEU นะคะมาอยู่ที่ 5,876 เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะครับผมแล้วก็มาที่อินทราเอเชียอินทราเอเชียก็ลดลงนะคะสำหรับเส้นทางญี่ปุ่นนะคะเวสเจแปนนะคะลดลง3เหรียญสหรัฐต่อ TEU นะคะมาอยู่ที่248เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะส่วนอีสเจแปนค่ะก็ลดลง3เหรียญสหรัฐต่อ TEU เหมือนกันนะคะมาอยู่ที่250เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะแล้วก็สิงคโปร์สำหรับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย24เหรียญสหรัฐต่อ TEU นะคะมาอยู่ที่798เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะครับผมส่วนเส้นทางสุดท้ายเส้นทางบูซานตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังอยู่ที่197เหรียญสหรัฐต่อ TEU ค่ะก็จะเห็นว่าแชมป์เป็นของตัวซานโตสหรือเปล่าฮะใช่ซานโตสแล้วก็ตัวเมดิเตอร์เรเนียนที่ขึ้นเยอะ600กว่าเหรียญเลยทีเดียวสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับก็คือจริงๆก็คือเหมือนเส้นทางอื่นๆนั่นแหละค่ะที่มีปัญหาก่อนหน้านี้เริ่มจากไม่มีตู้ไม่มีสเปซค่าระวังก็เลยปรับขึ้นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนเส้นทางออสเตรเลียแล้วก็เส้นทางอเมริกาก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยก็คือสายเรือมีแจ้งมาว่าจากเดิมอย่างเส้นอเมริกาแจ้งมาตอนแรกบอกว่างดรับถึงสิ้นปีก็มีแจ้งว่าเฮดควอเตอร์มีอนุมัติว่าสามารถรับบุ๊กิ้งได้อาจจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยครับยังไงก็ตรวจสอบกับสายเรือผู้ให้บริการของท่านสมาชิกทุกท่านนะครับงั้นเราไปต่อที่ตัวของประกาศค่ะประกาศสัปดาห์นี้นะคะอันแรกเป็นของสายเรือวันนะคะก็อย่างสัปดาห์ก่อนหน้านี้เรามีพูดถึงการนำเข้าสินค้าประเภทตู้รีเฟอร์ที่เข้าไปยังประเทศจีนที่พบปัญหาเรื่องของรีเฟอร์ปลั๊กขาดแคลนก็ทำให้สายเรือมีการงดรับจองระวางชั่วคราวไปสัปดาห์ที่ผ่านมาแจ้งว่ามีพอร์ตเทียนจินหวงปู่แล้วก็ฟูโจในสัปดาห์นี้สายเรือวันแจ้งว่ามีเนื่องจากรีเฟอร์ปลั๊กขาดแคลน อันนี้แจ้งว่าสำหรับถ้าเรือเสียเหมือนตอนนี้สายเรือวันก็งดรับจองระวางชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็เนื่องจากว่ามีการตรวจเรื่องของโควิดสำหรับสินค้าที่เป็นอาหารประเภทรีเฟอร์นำเข้ามากขึ้นนะคะซึ่ง3ท่าเรือหลักก็ยังสถานการณ์เหมือนเดิมก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะเพิ่มเสียเหมือนเข้ามาอีกที่หนึ่งเสียเหมือนอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะประกาศที่2ของสายเรือวันนะคะก็คือแจ้งว่าช่วงวันหยุดตรุษจีนก็คือปีใหม่ของจีนช่วงตั้งแต่ประมาณกลางมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ทางสายเรือมีการแจ้งงดรับจองระวางชั่วคราวเข้าไปยังบริเวณเซาท์ไชน่าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Pearl River Delta Area นะคะก็คือถ้ามีสินค้าที่ไปเส้นทางนั้นเขางดรับจองระวางชั่วคราวแต่ว่าถ้าไปในเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักเป็น direct service อย่างเช่นไปที่ฮ่องกงหรือว่าหยานเทียนฉือโขตัวนี้ก็คือยังสามารถไปได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าไปเวียทางเซาท์ไชน่าแล้วค่อยเข้าไปฮ่องกงอันเนี้ยตัวนี้เขาหมดรับจองระวังชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเขาอะนะคะตั้งแต่กลางมกราถึงประมาณปลายกุมภาพันธ์เลยโอเคครับนะคะถัดมาเป็นสายเรือฮาผักลอยนะคะมีแจ้งเรื่องของการได้เก็บค่า Peak Season Surcharge 2เส้นทางด้วยกันอันแรกก็คือขาออกนะคะไปยังเส้นทางเม็กซิโกแล้วก็ตัว South America West Coast นะคะปรับเรียกเก็บอยู่ที่500เหรียญสหรัฐต่อ TEU แล้วก็700เหรียญสหรัฐต่อ FEU นะคะอันนี้ effective ก็คือวันที่14ธันวาคมแล้วก็อีกอันนึงคือไปยังเส้น East Coast South America ตัวนี้เรียกเก็บระยะสั้นประมาณ1อาทิตย์ระหว่างวันที่15ถึง21ธันวาคมเรียกเก็บอยู่ที่500เหรียญสหรัฐต่อตู้นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัว Port Congestion Surcharge สำหรับสินค้าที่ทั้งส่งออกแล้วก็นำเข้าไปยัง LA แล้วก็ Long Beach ของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่อง Congestion ตัวนี้ก็เรียกเก็บอยู่ที่180เหรียญสหรัฐต่อตู้เริ่มเก็บก็วันที่12มกราคมปีหน้านะคะแล้วก็อีกอันนึงของฮาผักลอยนะคะประกาศเรื่องของตู้ขาดแคลนที่บริเวณประเทศเยอรมันตอนนี้ไปทางยุโรปและเยอรมันแล้วก็ยุโรปตอนกลางอย่างพวกออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ฮังการีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กตัวนี้ก็คือมีตู้ขาดแคลนอย่างเช่นตู้โดยเฉพาะตู้ยาวรีเฟอร์ตอนนี้ขาดนะคะแล้วก็ที่แฮมบูร์กก็จะเป็นเรื่องของตู้ยาวธรรมดาตอนนี้ก็ขาดแคลนนะคะก็สายเรือก็แนะนำว่าให้ถ้าจะจองตู้หรืออะไรให้บุ๊กผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าในระบบสามารถเช็คแหล่งที่อยู่ของตู้ได้จะได้ไม่มีการแคนเซิลในภายหลังนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ประกาศของฮาผักลอยก็เช่นเดียวกับวันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการงดรับบริการชั่วคราวที่ไปเซาท์ไชน่าในช่วงปีใหม่ตุรกีนะคะแล้วก็อันต่อมาคือเป็นของประกาศสายเรือ MSC นะคะแจ้งว่าตอนนี้สถานการณ์congestion ที่ท่าเรือบิลบาประเทศสเปนเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็อาจจะยังมีความล่าช้าอยู่บ้างแต่ว่าเริ่มดีขึ้นก็เลยแจ้งว่าค่าพอร์ต congestion surcharge ที่ประกาศได้เก็บเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็จะยกเลิกการเรียกเก็บตั้งแต่วันที่4มกราคมปีหน้าตาม BL date ครับนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นประกาศของ Costco นะคะตอนนี้อันนี้ของ Costco แจ้งเรื่องของ Reefer Plug Card แคนที่ฟูโจเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันใช่ค่ะก็อาจจะต้องไป discharge ที่พอร์ตอื่นทดแทนสำหรับประกาศวันนี้หมดแล้วค่ะครับก็คงเป็นสาระสำคัญที่อยากจะส่งมอบให้ท่านสมาชิกนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยครับหากมีข้อเสนอแนะหรือว่าคำถามเนี่ยสามารถฝากให้เราได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะส่งอีเมลมาที่ tnsc@tnsc.com ก็ได้นะครับผมก็สัปดาห์นี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ